สวัสดีค่ะพบกับครูกุ้งสอนไอทีค่ะบ้านใครที่ชอบไฟดับไฟตกคอมแฮงค์เครื่องดับเองและกำลังทำงานเอกสารใน Microsoft อยู่เช่นพวก Word Excel PowerPoint <S <S แล้วเราไม่ได้บันทึกไว้คงต้องมานั่งพิมพ์ใหม่หมด ไม่สนุกแน่ๆเลยค่ะวันนี้มีวิธีตั้งค่าออตโต้เซฟไฟล์ Microsoft Word กันค่ะใน Excel และ PowerPoint ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเราก็เปิดไฟล์ Microsoft Word ก่อนนะคะแล้วเราทำการตั้งค่านะคะโดยไปที่ปุ่มไฟล์ตัวนี้นะคะคลิกที่ไฟล์เลยค่ะ แล้วให้ไปที่คำว่า option ค่ะเมื่อมาถึง option แล้วให้มาคำว่า save ค่ะแล้วมาที่คำว่า save auto recover นะคะตรงนี้เขาจะตั้งให้อัตโนมัติคือ10นาทีนะคะเราสามารถตั้งตรงนี้ได้เลยค่ะตามที่เราต้องการสะดวกนะคะแนะนำว่าสัก5นาทีนะคะกำลังดีค่ะส่วน ออโต้รีคอเวอร์นะคะตัวนี้จะเป็นที่เก็บของไฟล์ Microsoft Word นะคะในการบันทึกอัตโนมัตินะคะว่าเราจะเก็บไปที่ไหนนะคะส่วนตัว fa u l t นะคะ fa u l t จะเป็นที่เก็บของไฟล์ Microsoft Word นะคะในการจะบันทึกในการเซฟที่ครั้งแรกนะคะเราจะบันทึกไ้ที่ไหนนะคะจากนั้นเราก็กดโอเคได้เลยค่ะเป็นการตั้งค่าเรียบร้อยนะคะคราวนี้นะคะเรา ไม่ต้องกังวลเรื่องที่จะไฟดับหรือปัญหาต่างๆแล้วนะคะโปรแกรมจะทำการบันทึกอัตโนมัติให้ทุกๆ5นาทีเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการตั้งค่าบันทึกอัตโนมัติง่ายไหมคะเพียงไม่กี่คลิกเองค่ะแต่จะมีข้อเสียอยู่บ้างนะคะถ้าเรามีข้อมูลมากและการตั้งเวลาอัตโนมัติเนี่ยถี่เกินไปเนี่ยการทำงานเนี่ยการทำงานอาจจะชะงักได้นะคะเมื่อโปรแกรมทำการบันทึกอัตโนมัติค่ะ เพราะฉะนั้นควรตั้งเวลาในการบันทึกอัตโนมัติให้เหมาะสมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ